หลายคนอาจจะเห็นแล้วครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการซุบซิบนินทามาเ v e l Studio กันจากพวกมือ Visual e f f e c t คือเขามีการตั้งแบบว่าตั้งเหมืนตั้งกระทู้กันออนไลน์นะครับแล้วก็มีเหล่าคนที่เคยร่วมงานกับมาเวลในฐานะ Visual e f f e c t ์อาร์ติเนี่ยออกมาร่วมแสดงความเห็นกันในทิศทางเดียวกันว่า มาเวลช่างเป็นลูกค้าที่แย่มากๆเลยที่เราทำงานให้ในฐานะ v i s u a เอเ f กต์อาร์ติสแล้วเรื่องดังกล่าวก็กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกครับว่ามาเวล l Studio มีทั้งเดทไลน์ที่ไม่ได้เข็นใจคนทำงานเลยแล้วการร่วมงานกับ m มาเว l ก็เต็มไปด้วยความเครียดนำมาด้วยคุณโกวิลครับคุณโกวิลดูโกวิล แกเป็นหนึ่งในทีมวิช u a l Effect ของมาเวลนะครับเราก็ทำมาหลายเรื่องมากๆครับเจ้าตัวทำมาทั้ง s p i เดอร์แมนการ์เดนส์เดอะกลล็ะครับแกบอกว่าการทำงานกับหนัง Marvel Cinematic ยูนิเว s e ์สเนี่ยมันคือเหตุผลหลักที่ทำให้ผมตัดสินใจเดินออกมาจากอุตสาหกรรมวิช u เอฟเ f ก c t ครับที่ Marvel Studio เนี่ยพวกเขาเป็นลูกค้าที่แย่มากแล้วผมก็ได้เห็นเพื่อนร่วมงานเนี่ย พังลงด้วยตาตัวเองเลยหลังจากทำงานหนักเกินไปเพราะว่ามาเวลเนี่ยทำให้ทุกอย่างในการทำงานเนี่ยมันตึงเครียดมากการทำงานกับมาเ e l ทำวิช s วล l e f f เอฟให้หนัง m a r เ e l มันทำให้ผมป่วยครับ m a r เ e l คือที่ที่แย่ที่สุดในเรื่องระเบียบในการทำโปรดักชั่นแล้วก็ทการทำวิช s วล l ฟต์เอฟเฟแกก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างตอนทำเรื่องทอเนี่ยอยู่ๆทาง m a r ว e l Studio ก็บอกว่า ขอขยับเดทไลน์เข้ามาอีก2อถึงสสัปดาห์ซึ่งเดทไลน์ที่มันล่นเข้ามากว่าครึ่งเดือนนี่มันมากเกินไปคุณกวิลบอกว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าผมจะไม่ขอรับงานทั้งหนังทั้งซีรีส์จาก Marvel แต่ปัญหาก็คือที่ผมต้องเดินออกมาจากอุตสาหากรรม v i r t u เอฟ f ฟก c t เนี่ยเป็นเพราะว่าณเวลานี้ในฮอ l ลีว o ดเนี่ยมาเวลสตูดิโอคือลูกค้ารายใหญ่ครับ และเมื่อเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยพวกเขาทำงานกันเป็นบุฟเฟ่เลยคือคิดจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแล้วบางชิ้นบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนเกิน3-4รอบด้วยซ้ำไปซึ่งมันหนักหนาเกินไปสำหรับมู Visual วิชวลเอฟเฟกต์เราเมือวิช u วลเอฟเฟกตหลายคนที่เคยร่วมงานกับมาเ e l ก็ออกมาแสดงความเห็นในทำนองเดียวกันครับไม่ว่าจะมีคนบอกว่าการทำงานกับมาเวลนะผมทำามา3ปีครับแล้วก็ ถ้าใครจะเข้ามานะยินดีต้อนรับสู่นรกเลเวลที่7เลยการทำงานกับมา v e l เนี่ยรวมทั้งมีมือเอฟอเอฟกต์ที่ทำงานให้กับว a n ด้า i ิช o ันะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าออกมาออกมาเขียนข้อความว่าผมใช้เวลากว่า6เดือนในการเยียวยารักษาตัวเองอะ่ะหลังจากทำงานหนักเกินไปให้กับวันด้าวิชัซึ่งนั่นมันไม่คุ้มเลยอย่างที่บอกแล้วครับ การจะขึ้นเป็นที่หนึ่งก็ไม่ยากไม่ง่ายไม่ยาก,ไม,ยากไม่ง่ายฮะก็ไม่ง่ายเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องครั้งแรกที่ดิสนีย์เคยเจอฮะดิสนีย์เคยเจอตั้งแต่นูนนะ่นทำสโนไวท์แอนด์เซเว่นดูวอฟส์อะแอนิเมเตอร์คนเขียนการ์ตูนอะโอ้ยออกมาประท้วงเยอะมากเลยครับกับเรื่องที่ใกล้เคียงกับเรื่องน้นวันนี้เนี่ยแหละครับมาวิวทำงานเยอะครับ แรงกดดันเยอะแล้วก็คิดว่าผลงานคือผลงานที่จะออกมาคือคือเป้าหมายสูงสุดนะดังนั้นแล้วคนทำวิชวลเฟเฟ t ต่างประเทศมันไม่ได้น้อยเนาะมันก็มีเยอะแล้วเขาก็มองว่าแกไม่ทำเดี๋ยวฉันให้คนอื่นทำก็ได้ฮนะ <c oughs> เมื่อเงื่อนไขาทางการว่าจ้างมันเป็นแบบนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ลดลาวาสอกนะครับดังนั้นเราเราเห็นใจคนทำงานได้ ในขณะเดียวกันเราก็สนุกกับการไปดูหนังได้ฮะ <c oughs> เรื่องเหล่านี้มันคงต้องเป็นเรื่องที่ต้องมองแยกกันนะครับแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่ออกมาจากทาง Marvel Studio ก็แล้วกันครับอ้า <c oughs> ไปดูข่าวอัปเดตอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับ Marvel พอดีมันมีสารคดีออกมานะครับแล้วก็ ค่อนข้างน่าสนใจใครมี Disney Plus ลองเข้าไปดูแล้วกัน a v e n เ u r ร s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  สเซมหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่า Marvel Assemble นี่แหละเป็น Documentary อยู่ใน Disney Plus นะครับออมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้เป็น Co-Producer mm hmm. ของหนัง Dr. c t o r s t r in t h in t t i v u l t i v e r s e of Madness นะครับคุณ r ิช c ่ e าร์เมให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับ Illuminati ครับทีม mm ่มี l ิลูเมนติเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาในด็อกเตอร์สเตรนภาคที่2แล้วทุกคนก็ ทั้งขำทั้งรู้สึกแบบเอ๊ะมันจะยังไงต่อว่ากับทีมนี้เนี่ยเขาเอามาใช้แค่นี้แล้วก็จะขำขกันไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วมัง้งอะไรแบบนั้นครับแต่จากสัมภาษณ์อันนี้นะครับของคุณโคโบร์ริเซอร์อย่างรูชิพาเมอร์เนี่ยมันพอจะบอกอะไรเราได้ครับแกบอกว่าทีมอิลูเมเนติเนี่ยเป็นกลุ่มที่พวกเราอยากจะใช้หนังมาเวลมาหลายปีแล้วพวกเขาเป็นองค์กรลับที่ทำงานอยู่เบื้องหลังคอยทำในสิ่งที่กลุ่มอื่นๆอ,อย่างแอนเวนเจอร์สไม่สบายใจจะทำพวกเขาทำงานอยู่ในจักรวาลคู่ขนานของ ซึ่งมันน่าตื่นเต้นจริงๆครับเพราะเราได้เจอกับตัวละครเหล่านี้ในจักรวาลอื่นหลังจากนั้นเราอาจจะได้เห็นพวกเขาทีม Illuminati ของจักรวาลหลักของ Marvel Cinematic Universe วันใดวันหนึ่งก็เป็นไปได้นั่นเท่ากับว่าในสมองของ Marvel Cinematic ในในสมองของ Marvel Studio เนี่ย The Illuminati ยังไม่ได้หมดไปแค่นั้นฮนะอันนี้เป็น Illuminati ของ383 อาจจะยังมีอยู่ที่จักรวาลอื่นและอาจจะเป็นคนอื่นดังนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังฮะ